สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคนไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลกันโชเซียอิตาลีเคโมเนเซเอาชนะด้านโรม่าไป2ประตูต่อ1โดยทางด้านเคโมเนเซนั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของแฟรงค์ตุทัสจานนาทีที่17และทางด้านของดานิเอลซิโอฟานีจากลูกที่จุดโทษนาทีที่83ส่วนทางด้านโรม่านั้นได้จากทางด้านของเลโอนาร์โดสปินาโซลานาทีที่71จบเกมคู่นี้ครับเคโมเนเซเอาชนะด้านโรม่าไป2ประตูต่อ1คู่ถัดมาครับยูเวนตุสเอาชนะด้านโตริโนไป4ประตูต่อ2โดยทางด้านยูเวนตุสนั้นได้4ประตูครับจากฮวนการาโดนาทีที่16ดานิโลนาทีที่46เกสันเปรมาสนาทีที่71และอาเดียงลาบิโอนะครับนาทีที่80ส่วนทางด้านของโตริโนนั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของยานคาราโมนาทีที่2และอันโตนิโอซานาเบียนาทีที่43จบเกมคู่นี้ครับยูเวนตุสเอาชนะด้านโตริโนไป4ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนในส่วนของกันโชเซียอิตาลีอันดับ1นาโปลีครับ24นัด65แต้มตามมาด้วยอันดับ2อินเตอร์มิลาน24นัด47แต้มอันดับที่3 AC มิลาน24นัด47แต้มอันดับที่4ลาซิโอ24นัด45แต้มอันดับที่5โรม่า24นัด44แต้มอันดับที่6อาตาลันต้า24นัด41แต้มอันดับที่7ยูเวนตุส24นัด35แต้มอันดับที่8โบโลญญา24นัด35แต้มอันดับที่9ตอริโน24นัด31แต้มอันดับที่10ครับอูดิเนเซ24นัด31แต้ม11ครับมอนซ่า24นัด29แต้ม12ฟิโอเรนติน่า24นัด28แต้ม13เอโปลี24นัด28แต้ม14ซัสโซโล24นัด27แต้ม15เลเช่24นัด27แต้ม16ซาเลนิเตน่า24นัด24แต้ม17สเปเชีย24นัด20แต้ม18เวโรนา24นัด17แต้ม19เคโมเนเซ24นัด12แต้มและอันดับที่20เป็นซัมโดเรียครับ24นัด11แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอล KMVB ครับของฮอลแลนด์อูทักนะครับพ่ายกับทางด้านของสปาเคนเบิร์กไป1ประตูต่อ4โดยทางด้านอูทักนั้นได้ประตูครับจากทางด้านของทาซอสดูวิสกัสนาทีที่64ส่วนทางด้านของสปาเคนเบิร์กครับได้ประตูครับจากทางด้านของวิงครับนาทีที่12อามารานนาทีที่59อัตเตนนะครับนาทีที่66และทางด้านของฟอริสฟานเดอร์ลินเดนนาทีที่75จบเกมคู่นี้ครับอูทักพ่ายกับทางด้านสปาเคนเบิร์กไป1ประตูต่อ4มาดูในส่วนของแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเพสตันนะครับเสมอกับทางด้านโคเวนทีไป0ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับลูตันทาวเสมอทางด้านมิลวอไป2ประตูต่อ2โดยทางด้านลูตันทาวนั้นได้2ประตูครับจากการทำประตูของอเดบายโยนาทีที่58และลูคเบอร์ลี่นาทีที่87ส่วนทางด้านมิลวอครับได้ประตูจากเฟมมิงนาทีที่4และแบชชอร์นาทีที่52จบเกมคู่นี้ครับลูตันทาวเสมอมิลวอไป2ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอล FA ครับของอังกฤษสโตซิตี้พ่ายกับทางด้านไบรตันไป0ประตูต่อ1เลสเตอร์ซิตี้พ่ายกับทางด้านแบ็กเบิร์นไป1ประตูต่อ2ฟูลแลมเอาชนะลีดยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0และบริตันซิตี้พ่ายกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ3มาต่อกันที่ผลฟุตบอลกันโชเซียบีอิตาลีโคเซนซ่านะครับเอาชนะเลจิน่าไป2ประตูต่อ1ปาเลโมเสมอเตนาน่าไป0ประตูต่อ0และปามานะครับพ่ายกับนั่นพีซ่าไป0ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษพอสมาร์ทเอาชนะเบลตันวันเดอร์ไป3ประตูต่อ1ดาร์บี้เคาน์ตี้เอาชนะเชอร์เนมทาวไป2ประตูต่อ0ลิงคอล์นซิตี้ครับเสมอมาอีตันคินดอนไป1ประตูต่อ1และปีเตอร์โบโลยูไนเต็ดครับเสมอชาลตันแอตแลนติกไป0ประตูต่อ0มาปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลกุยดฟองหรือเฟนครับของฝรั่งเศสนะครับโอลิมปิกลียงครับเอาชนะด้านเกนนอมเบิลฟูดไป2ประตูต่อ1โดยลียงนั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของแบดลี่บาโกล่านาทีที่24และอีก1ลูกครับจากทางด้านของจีฟอินโนนาทีที่38ส่วนทางด้านเกนนอมเบิลฟูดนะครับได้1ประตูครับจากทางด้านของซาบาจบเกมคู่นี้ครับทางด้านของลียงเอาชนะด้านเกนนอมเบิลฟูดไป2ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้
สวัสดีครับ